ูจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟบอมส์ Channel เอาละค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมากับการรีวิวจ้านี้เลยค่ะสืบเนื่องมาจากว่าเราติดใจกับของขวัญคริสต์มาสปีใหม่ที่เขาจะให้แบบเราเขาดาวนับถอยหลังได้25วัน25ชิ้นใช่ไหมคะจันวิ่งอะไรอ่ะออกมาน่ารักมากเลยคลิปนี้กระดาษอันใหญ่ๆรูปดาวอ่ะทุกคนคะเจ็ดอยู่นี่ค่ะเฮ้ยน่ารักอย่างที่ซอฟบอกไปว่าของขวัญแบบนี้เขามีหลายเขาเรียกว่าแคตตากรีมากๆนะคะนอกจากเครื่องเขียนที่เราแกะกันไปแล้วเนี่ยยังมีเครื่องสำอางมีของเล่นมีอีกหลายแบบมากและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูของขวัญแบบนี้ที่เป็นในคอนเซ็ปต์อื่นๆบ้างนั่นก็คือเครื่องสำอางซึ่งมันน่ารักมากเลยกับยี่ห้อนี้ค่ะ Paul and Joe ค่ะคือตอนซอฟซื้ออันนี้มาเนี่ยนอกจากเจ้าตัวนี้ที่ได้มาแล้วซอฟได้อันนี้มาด้วยค่ะในหมอนเหมียวเหมียวมาด้วยนี่ยังไม่แกะคือถ้าเกิดเราเปิดออกมามันจะพองๆนะคะไม่ใช่ว่าทำไมหมอนนี่แบนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เขาแค่แบบสุญญากาศ มาค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาแกะเครื่องสำอางนับถอยหลังวันคริสต์มาสกันเลยเริ่มจากนี่เลยค่ะให้ดูแพ็กเกจิ้งนะคะอย่างที่เห็นได้ว่าเขาเขียนว่าเป็นเมคอัพคอลเลกชัน2018ก็จะเป็นคอลเลกชันของปีนี้แบบส่งท้ายปีเก่านะคะเป็นคริสต์มาสแล้วก็เปิดออกมาเลยมาแล้วนี่เลยหน้าตาคล้ายๆที่เราเคยแกะกันมาก่อนหน้านี้เลยเนาะที่เป็นเครื่องเขียนนะคะแต่วันนี้วันคริสต์มาสแล้วเราก็จะแกะรวดปึ๊ดทีเดียวเลขที่1อ๋อเจอแล้วนี่ค่ะเลขที่1แกะได้แล้วนี่แกะออกมาแล้วทีอุ๊ยได้อะไรอ่ะอันแรกน่ารักอันนี้นะคะเราได้เป็นไพรเมอร์ค่ะลิมิเต็ด001ด้วยเป็นเบสเป็นไพรเมอร์ทาก่อนแต่งหน้าอ้ายน่ารักขวดนี้ค่ะมีขนาด10มิลลิลิตรนะคะซึ่งตัวเต็มของเขาคือ30มิลลิลิตรก็ถือว่าได้มา1ใน3เลยทีเดียวค่ะ2เลขที่2คืออันไหนมันอยู่ตรงกลางมันไม่มีอันนี้หรอไม่นี่มัน19อันนี้ก็5นี่5นี่หรือเขาเขียนตัวเลขเฉยๆไว้หลอกเราA few moments later เราเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะเจอเลข2ไม่มีให้เข้าอ่ะงั้นเลข3ล่ะอุ๊ยเราเพิ่งเห็นอะไร something place here มีแมวอยู่ในนี้โอ้ยต่อกันด้วยรู้เรื่องเหรอมีแมวอยู่ในนี้นี่ไงเอ็ดดี้เขาว่าไงเหรอมันเริ่มรู้สึกว่าถูกหลอกใช่ไหมทำไมแมวอะไรร้องเสียงเดิมได้ตลอดเลยถูกอ๋อรักแมวในกล่องเนี้ยเหรอยังไม่เคยเจอหน้าเลยนะเอ็ดดี้รักน้องแมวในกล่องเนี้ยเหรอเอ็ดดี้อะไรเอ็ดดี้มาดันกล่องออกแล้วเอ็ดดี้ก็แล้วเอ็ดดี้ก็เลี้ยงตัวเอ็ดดี้เลขสามอยู่เลขสามอยู่นี่ค่ะเด้อุ้ยตลับอะไรไม่รู้แต่เป็นรูปแมวค่ะด้านหลังเขียนว่าเป็นแป้งอัดแข็งแบบ limited edition ด้วยค่ะมีพัฟอันเล็กๆนะคะแล้วก็มีแป้งนี่เลยเนื้อดูละเอียดมาก4อีกแล้วอ่ะอยู่ตรงกลางอีกแล้วอ่ะหรือว่าของขวัญแบบนี้เป็นแบบให้วันเว้นวันหรือเปล่า5ล่ะอ่ะ5อยู่นี่5มีเลข5มีแกะแกะมาเป็นอุ๊ยอะไรอ่ะเราได้ลิปสติกเหรออ๋อยไม่ใช่นี่คือเคสปลอกของลิปสติกแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีลิปสติกมาแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะ6ชุดปึ๊บๆๆนี่ไงเราได้ลิปสติกแล้วนี่คือตัวลิปสติกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราประกอบร่างก่อนนี่ปุ๊บเป็นลิปสติกค่ะทุกคนคะลิปสติกเป็นรูปแมวเหมียวด้วยอ่ะน่ารักมากเห็นปะเป็นหน้าแมวขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นลิปมันนะคะเป็นลิปมันลิปมอยเจอร์บำรุงวิรูปแมวด้วยน่ารัก7ไม่มีช่อง8ไม่มีช่อง9ไอ้เจอแล้วเดมแบมแบมเลขที่9เฮ้ยน่ารักเป็นรูปแมวอีกแล้วค่ะด้านหลังเขียนว่าเป็น Face and Eye Color Limited นะคะเป็น Eyeshadow แบบบางๆค่ะเปิดนี้ออกมาเห็นไหมเสร็จแล้วปุ๊บก็แตะๆแล้วเราก็ทาสูตรเปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาละเลงไปอุ๊ยสีสวยอะแอบเป็นสีแก้มได้เลยอะใช้เป็นสีแก้มได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหมีความแบบเม็ดไฮไลท์โอ้ยสวยแล้วแบบบางๆแกพกใส่กระเป๋าอะไรก็ได้ง่ายๆหน่อยแบบสิบอยู่นี่11เอ้ยช่องใหญ่ช่องใหญ่มากเลย11เราได้เป็นเดินหุยอะไรอ่ะน่ารักกรุบกริบแก้ม
มีที่ห้อยตุ้งติ้งอย่างนี้ด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ใส่บัตรค่ะทุกคนค่ะที่ใส่บัตรที่ใส่บัตรหรือเราเอาอันนี้มาใส่ก็น่าจะได้เหมือนกันแบบพกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็เสียบสวับเข้าไปฮ่าใส่บัตรได้ด้วยน่ารักอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากอาจจะไม่ใช่เครื่องสำอางแต่ดีกับจริตผู้หญิงอย่างเรามากนะคะ12 12เจอแล้วไม่มีรูก็13อยู่ใกล้ๆค่ะเอาแล้วนะคะ1 2 3 4 5เฮ้ยนี่ไงเป็นอีกสีหนึ่งค่ะเป็นอายแชโดว์หรือว่าเอาไปใช้อเนกประสงค์ได้ต่อให้เครื่องสำอางเขียนว่าเป็นอายแชโดว์แต่สำหรับคนที่แต่งหน้าเขาก็จะสามารถอะแดปต์สีได้เอาตามาแต้มแก้มเอาแก้มไปแต้มเปลือกตาเพราะการแต่งหน้าคือศิลปะนะคะเรามาลองสีอันนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะก็เป็นอายแชโดว์ได้นะสีดูไม่โหดร้ายเกินไปเรื่อละมุนละไมเหมาะกับผิวของเรา14อยู่นี่ไม่มีอะไรอีกแล้วต่อไป15ก็ไม่มีรูแกะอีกแล้วเขาเขียนตัวเลขมาทำไมอ่ะเราสับสนมากเลยนะอันนี้16เจอแล้ว16ค่ะแดด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 สิ่งนี้ก็คือลิปกลอสลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกเช่นกันนะคะเหมือนเป็นดูสิมีน้องแมวด้วยอ่ะมันจะให้ความแวววาวบนผิวผิวปากของเราค่ะ17อ๋อนี่17ตรงนี้18อ๋อที่หาไม่เจอโอเค19ค่ะแดดแดดมาอีกหนึ่งหลอดกับแมวเหมียวตบกับนกพิราบอยู่อันนี้ที่เราได้เป็นแฮนด์ครีมค่ะลิมิเต็ดอีดิชั่นซะด้วย1 2 3โอ้ยเดียโอ้ยหอมมากโหเหมือนน้ำหอมเลยอะทาทีคือแบบออกเดทผู้ชายดมมือต้องแบบผู้ชายรักผู้ชายหลงเลย20ไอ้นี่ไง20ไม่มีที่เปิด21อยู่ตรงนี้ตัวน้องแมวขาวเอาละนะแต่เด็บๆมันคือตลับอายแชโดว์แบบแบนๆนะคะเราได้หมายเลข4อันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเงาๆโอ้ยเงาๆโอ้ยก็มีประโยชน์ดีนะเป็นสีแบบเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ดีจังเลยนี่ค่ะเราได้มา3อันและ22เหมือนไม่มีที่เปิดอีกแล้วอ่ะ23 23เราได้เป็นตีลังกามาเลย23เราได้เป็นปลอกลิปสติกอีก1อันค่ะเป็นเคสค่ะอยากจะบอกว่าตัวลายน้องแมวเนี่ยหน้าเหมือนหนานี้มากทุกคนซูมเหมือนหนานี้ไหมคะมีความเหมือนหนานี้สูงมากถ้ามีเคสอีก1อันแสดงว่าเราอาจจะลิปสติกสัก1แท่งใช่ปะ24เด้ๆๆเชิญๆได้ลิปสติกโหได้สีสวยมากแดงสดฟรฟรนะคะนี่ก็มีเป็นแบบโลโก้เป็นลายดอกไม้ของเขางั้นเรามาใส่ปลอกก่อนทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากใส่ปลอกสลับกันอะเดี๋ยวซอฟจะลองสีให้ดูนะโอ้ยไม่กล้าลองสีอะพอถ้าลองสีอะลายดอกไม้มันก็จะหายไป แล้วเราจะลองสีให้แกดูยังไงอะเราจะยอมเพื่อทุกคนเอาละนะ1 2 3ปึ๊ชว้าวสวยฮะลายดอกยังอยู่นิดนึงมันเป็นสีแบบแดงก็จริงแต่มีความแบบโปร่งแสงประมาณนึงอะมันไม่ได้แดงแบบตึ๊บนึกออกไหมคะคือถ้าเราทาบนปากแล้วเราเกลี่ยๆหน่อยมันจะมีความฟิลลิ่งเรื่อแอบทาไปโรงเรียนได้ถ้าเราไม่ทาแบบโ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 บหนาๆอันจะหนาไปนะสีเหมือนแรงแต่ทาออกมาแล้วมันดูโอเคมากๆเลยค่ะงั้นเรามานับก่อนว่าเราได้กี่ชิ้นนะทั้งหมดเคสนับเป็น1ลิปสติก1แท่งเนี่ยเรานับเป็น2แล้วกันเพราะเราได้เคสด้วยแล้วได้ลิปสติกด้วยเนาะก็จะเป็นอันเนี้ยมี4ชิ้นและ4ชิ้น5 6 7 8 9 10 11 12ทั้งหมด12ชิ้นนี่คือสิ่งที่เราได้มากับปฏิทินของขวัญเครื่องสำอางนับถอยหลังวันคริสต์มาสค่ะโอ้โหเอาจริงๆนะหมดเซตนี้เนี่ยคือแต่งหน้าออกนอกบ้านได้เลยนะคือเรามีตั้งแต่แบบขั้นตอนแรกคือเบสลงเบสเสร็จปุ๊บเราก็ทาแป้งทาแป้งเสร็จปุ๊บเราก็มีลิปมันทาเปลือกตาปัดแก้มปึ๊บเอาตัวรอดได้ประมาณนึงเลยเย้ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวแกะกล่องของขวัญวันคริสต์มาสของซอฟในวันนี้นะคะกับเจ้ากล่องของขวัญ นับถอยหลังคริสต์มาสเป็นเครื่องสำอางนะคะจากแบรนด์Paul and Joe อีกทีนึงนะคะเผื่อใครสนใจก็ลองดูได้ละกันซอฟชอบคอนเซ็ปต์หนึ่งมากๆเลยนั่นก็คือมีความเป็นน้องแมวอะทาสแมวอย่างซอฟนี่ฟินมากถ้าเพื่อนๆถูกใจกับการแกะของขวัญของซอฟในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสและอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะเที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัยนะคะ enjoy กับ happy new year ด้วยยังไงก็วันพฤหัสนี้ยังมีคลิปรีวิวอัพอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเพื่อนๆชอบถูกใจเครื่องสำอางชิ้นไหนบนโต๊ะนี้นี่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันหมอหมอที่ใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโฮโฮโฮ Merry Christmas อย่าลืมดูคลิปย้อน
้อนหลังได้ที่ตรงนี้ค่ะซอฟรีวิวย้อนหลังก็ดูตรงนี้เลยหรือกดดูคลิปตลกๆนะคะจากช่องซอฟปอมก็ดูได้ที่ตรงนี้เลยค่ะรับรองบันเทิงรื่นเริงใจแน่นอนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะทั้ง2ช่องเลยค่ะ